สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่วีชาแนลนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีโก้จะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาบำรุงคุณอาตื่นสายแล้วก็ขับไล่มดไล่แมลงเพี้ยต่างๆนะคะบำรุงดินบำรุงพืชนะคะพืชผักกินใบพืชผักผลไม้ดอกไม้ประดับก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะไล่มดไล่แมลงไล่เพี้ยนะคะพร้อมบำรุงไปในตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะมีสูตรไหนนะคะเราไปเริ่มทำเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูนะคะแพรเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายกระถางนี้นะคะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่แม่วีเคยนะคะทำสาวให้กับแพรเซี่ยงไฮ้กระถางนี้นะคะนี่ก็เริ่มนะคะแตกยอดแตกใบมาแล้วนะคะเริ่มจะมีดอกแล้วนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยจ้าแล้ววันนี้บังเอิญนะคะแม่วีมาเห็นนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่านะคะนี่เลยพวกเพี้ยนะคะเพี้ยขาวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เพี้ยขาวๆแบบนี้เลยจ้านี่เห็นไหมคะนี่เลยเริ่มจะมารบกวนต้นคุณนายตื่นสายของแม่วีอีกแล้วนะคะมดแมลงก็มีเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะวันนี้แม่วีก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะและป้องกันและกำจัดไร่ศัตรูพืชไร่เพี้ยต่างๆนะคะนี่เพราะว่าคุณนายตื่นสายกระถางนี้นะคะแม่วีได้ทำสาวไว้นะคะก็เริ่มจะเป็นสาวนะคะคุณผู้ชมก็จะมีศัตรูพืชมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมมารบกวนแบบนี้นะคะแม่วีก็จะไม่ปล่อยไว้เลยนะคะจะมากำจัดป้องกันด้วยวิธีนี้เลยค่ะแม่วีจะใช้เป็นวิธีไหนนะคะเราไปเริ่มทำเลยค่ะคุณผู้ชมและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีจะใช้เป็นนี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นกาแฟที่นะคะแม่วีได้ซื้อมากินนะคะแล้วกินไม่หมดนะคะเป็นกาแฟเย็นค่ะคุณผู้ชมน้ำแข็งก็ละลายไปหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่กาแฟแบบนี้นะคะคุณผู้ชมกาแฟเหลือๆอย่างนี้นะคะอย่าทิ้งนะคะคุณผู้ชมนอกจากจะทำให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตนะคะติดดอกออกผลไวแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังจะช่วยบำรุงดินนะคะค่ะบำรุงพืชนะคะไล่ศัตรูพืชนะคะคุณผู้ชมกำจัดเชื้อราในต้นไม้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยสำหรับกาแฟนะคะที่ยังจะช่วยนะคะบำรุงพืชของเรานะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบกินผลหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะเราก็ใช้กาแฟนะคะบำรุงและขับไล่มดแมลงศัตรูพืชต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมแล้วแม่วีก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะและในเครื่องดื่มชูกำลังก็จะมีนะคะวิตามิน B รวมต่างๆนะคะก็เช่น B3 B5 B6 แล้วก็ B12 นะคะคุณผู้ชมซึ่งจะช่วยบำรุงรากนะคะเร่งการแตกรากแตกโกนะคะแล้วก็ยังจะช่วยนะคะบำรุงต้นไม้ของเรานะคะไม่ให้เหี่ยวเฉานะคะคุณผู้ชมนี่เลยจ้าแล้วก็แม่วีก็จะใช้เป็นมะกรูดนะคะคุณผู้ชมแม่วีใช้แค่ครึ่งซีกนะคะสำหรับมะกรูดนะคะในมะกรูดนะคะก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็จะมีสารหอมระเหยนะคะซึ่งจะสามารถไล่มดและแมลงเพี้ยต่างๆได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่านะคะสารหอมระเหยนะคะนี่ตรงเปลือกนะคะมดแมลงเมื่อได้กินนะคะก็จะหนีไปเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับกาแฟที่เหลือแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแม่วีก็จะเติมนะคะน้ำมะกรูดลงไปเลยค่ะบีบใส่นะคะบีบใส่ช้อนก่อนนะคะจากนั้นให้คุณผู้ชมนะคะเอาเม็ดออกค่ะเพื่อที่เราไปฉีดพ่นนะคะจะได้ไม่อุดตันรูที่ฉีดพ่นนะคะจากนั้นนะคะเติมไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะคะคุณผู้ชม1ฝาเลยจ้าเพิ่มความสดชื่นให้กับต้นไม้นะคะเร่งรากกันเร่งการแตกรากได้เป็นอย่างดีนะคะใส่ไปเลยค่ะ1ฝาค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะอ
และหลังจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะเติมลงไปในน้ำเปล่า3ลิตรเลยค่ะเราก็ปิดฝานะคะแล้วเราก็นำไปบำรุงนะคะคุณนายตื่นสายนะคะพืชผักไม้ดอกไม้ประดับพืชผลพืชกินผลกินใบได้เลยนะคะเลยจ้าแล้วเราก็เขย่าให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นแม่วีก็จะนำไปฉีดพ่นนะคะคุณผู้ชมฉีดพ่นคุณนายตื่นสายที่มีเพี้ยมดแมลงต่างๆเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเพี้ยมดแมลงขาวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมวันนี้แม่วีก็จะใช้สูตรนี้เลยนะคะกำจัดและป้องกันศัตรูพืชต่างๆเลยนะคะคุณผู้ชมพร้อมนะคะบำรุงพืชผักของเราไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะคุณผู้ชมเราจะใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นบ่อยๆได้เลยค่ะคุณผู้ชมฉีดพ่นได้ทุกเวลานะคะทุกเวลาแล้วก็ฉีดพ่นอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะคุณผู้ชมบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะและป้องกันกำจัดด้วยสูตรนี้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะศัตรูพืชก็จะได้หนีกระเจิงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ฉีดตรงใต้นะคะฉีดตรงคนต้นด้วยนะคะแล้วก็ฉีดให้โดนตัวเลยค่ะคุณผู้ชมนี่พวกเพี้ยมดแมลงต่างๆนะคะก็จะได้หนีกระเจิงเลยค่ะคุณผู้ชมด้วยสูตรนี้นะคะและสำหรับสูตรนี้และวิธีนี้นะคะคุณผู้ชมกาแฟนะคะที่เหลืออย่าทิ้งนะคะมาบำรุงด้วยสูตรนี้ไล่เพี้ยไล่มดไล่แมลงศัตรูพืชกันเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อบำรุงบ่อยๆแล้วนะคะคุณนายตื่นสายของแม่วีนะคะก็จะได้มีดอกสวยๆงามๆนะคะลำต้นอวบนะคะแล้วก็มีใบที่เขียวงามด้วยค่ะแล้วก็จะออกดอกเยอะๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะถ้าไม่มีศัตรูพืชนะคะเราบำรุงด้วยสูตรนี้นะคะต้นไม้ของเรานะคะก็จะสวยงามออกดอกเลยนะคะคุณชมค่ะและสำหรับสูตรนี้และคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะคุณชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแม่วี Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ